มาแล้วดิสวัสดีค่ะเจอกับมอท1นะคะอร่อยง่ายๆสไตล์คนกันเองค่ะวันนี้ก็มากันแบบมืดกันหนึ่งเนาะทุ่มจะครึ่งอยู่ละไม่ทราบว่าหลายๆคนถึงบ้านกันแล้วหรือยังคะหรือว่าพจนรถติดกันอยู่บนท้องถนนเอ่ยวันนี้ไม่มีของแจกนะคะพอดีมีเมนูด่วนๆมานำเสนอค่ะวันนี้ติ๊กจะทำเมนูไข่ไก่ดองน้ำปลางงงงคือติ๊กก็ไปได้สูตรมาเหมือนกันแล้วติ๊กก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันน่าลองอ่ะมันน่าลองอ่ะคือเขาบอกว่าทำออกมาแล้วนะคะรสชาติเนี่ยเหมือนเรากินปูไข่ดองเลยเหมือนเรากินปูไข่อะค่ะไข่ปูที่ในที่เราดองเงี้ยเดี๋ยวติ๊กขอเช็คสีนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะติ๊กรบกวนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กทีนะคะช่วยแชร์กันให้ติ๊กเยอะๆหน่อยนะคะคนละ1แชร์เพียงแค่คนละ1แชร์ก็ขอบพระคุณมากๆจริงๆมาวันนี้เนื่องจากมืดแล้ววันนี้ติ๊กก็เลยเข้ามาถ่ายรายการกันอยู่ในบ้านเนาะโอเคค่ะว่าวันนี้อย่างแรกเลยวันนี้ติ๊กซื้อไข่มาติ๊กจะทำไข่ดองไข่ดองตัวนี้คือเขาก็จะใช้เน้นไปที่ไข่แดงไข่ไก่ไข่แดงเลยนะคะติ๊กก็เลยไปเลือกซื้อไข่ไก่ที่ค่อนข้างคุณภาพดีมาเลย4แบบด้วยกันเพื่อจะมาลองดูว่าพอทำออกมาแล้วว่าอันไหนดีที่สุดนะมันก็เลยมีไข่เยอะหน่อยนี่อันนี้คืออันแรกนะคะนี่แรกนี่มันเป็นซูเปอร์จัมโบ้เลยค่ะ6ฟอง6ฟองเนี้ยติ๊กซื้ออ๋อขอดูอีกทีขอดูอีกทีแต่ก็บอกขอดูอีกทีอันนี้นะคะ6ฟองเนี่ยติ๊กซื้อมาในราคา49บาทนะคะดูสิว่าซูเปอร์แชมโบจะแชมโบขนาดไหนก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่นะโอเคใหญ่อยู่นะจ๊ะมาสวัสดีค่ะแม่อ้อยเนี่ยติ๊กว่าติ๊กจะทำวันนี้ที่บ้านมีกันอยู่3ที่บ้านเนี่ยมีกันอยู่3คนนะคะถ้าอย่างนั้นนะติ๊กจะทำแบบละ3ฟองดองแบบละ3ฟองด้วยกันนะคะแรกเลยติ๊กก็เอานี้ก่อนเลยนะก็วิธีแยกไข่แดงของแต่ละคนก็อาจจะมีหลายหลากหลายวิธีกันไปนะแต่ติ๊กขออนุญาตใช้มือนะติ๊กล้างมือมาแล้วสะอาดแน่นอนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าไข่ซุปเปอร์จัมโบ้ของเขาเป็นไงโอ้สดดีไข่เต่งตึงนะคะฟองแรกฟองที่สองและนี่คือฟองที่สามโอเคนี่นะคะนี่คือสามฟองอันนี้คือไข่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์จัมโบ้เรามาดูซิว่าเขาจะจำโอเคดูกันแล้วนะคะติ๊กก็จะแบ่งเอาใส่ถ้วยนี่นะติ๊กใช้มือนะคะเพราะว่าติ๊กถนัดใช้มือมากกว่านี่มันก็มีหลายวิธีนะจริงๆติ๊กก็มีอุปกรณ์ในการแยกไข่แดงนะแต่ติ๊กมีความรู้สึกว่าติ๊กใช้มือติ๊กสะดวกกว่าส่วนไข่ขาวอะค่ะเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูอื่นได้อีกไข่ขาวเนี่ยเป็นเมนูที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อดีมากบอกเลยพวกเวลาพวกผู้ชายที่เขาเล่นเวทกันนะคะเขาจะนิยมทานพวกไข่ขาวกันเอาไข่ขาวมาทำอะไรโอเคอันต่อไปนี่เขาบอกว่าก็เป็นยี่ห้อเดิมนะคะเป็นยี่ห้อเดิมนะแต่ว่าเขาเป็นไข่แฝดค่ะนี่เขาบอกเขาเป็นไข่แฝดมาลองกันเรามาลองไข่แฝดกันนะเหมือนกันสามติ๊กจะตอก3ฟองเหมือนกันนะคะลูกมันใหญ่มากเลยอ่ะ
ห็นไหมใหญ่กว่าลูกซูเปอร์แชมโบแบบเมื่อกี้อีกนะนี่โอเคตอกเลยดูดิติดทำแตกอ่ะแปลว่ามันไม่ใหม่จริงดิถ้าใหม่จริงมันจะต้องไม่แตกเนาะเดี๋ยวแบบหนึ่งติ๊กไปเอาถ้วยมาใส่อันที่แตกก่อนเดี๋ยวนะติ๊กเอาถ้วยใส่ไอ้ฟองที่มันแตกก่อนนะคะจะได้แบบเอาไว้ไปทำไข่เจียวแทนละกันอันนี้เพราะว่ามันแตกแล้วเนาะมันแตกแล้วต้องระวังนะระวังว้าไฮแม่จ๋าแปลว่าไข่เนี่ยถ้าสดจริงมันต้องไม่แตกสิหรือว่าฝีมือการตอกไข่ติ๊กมันแย่ขนาดนั้นเลยอ่ะข้างมันไม่เป็นไรส่วนเมนูไข่ขาวเนี่ยติ๊กคิดไว้แบบหลายเมนูมากเลยนะแล้วเดี๋ยวติ๊กจะมาทำให้ดูอีกเอาใหม่ตอกใหม่อีกตอกใหม่โอเคเห็นไหมมันก็จะเป็นไข่แฝดนะแต่ว่าฟองมันเล็กไงแต่มันมี2ฟองนะคะป้าเฮ้ยอันนี้ไม่แฝดหรอแต่มันใหญ่มากนะแต่มันดูไม่แฝดอ่ะมันไม่แฝดอ่ะฟองนี้แต่มันใหญ่ไม่เป็นไรฟองต่อไปมีความรู้สึกเหมือนอันนี้ไม่ค่อยสดเลยอ่ะเนี่ยคือไข่มันติดกับเปลือกอ่ะโอเคเดี๋ยวติ๊กก็คัดเอาไข่แดงขึ้นนะคะติ๊กจะเอาคัดเอาไข่แดงขึ้นต้องปอกนุ่มนวลกับเขาหน่อยนุ่มนวลเขาหน่อยโอเคป้าอย่าแผลสิเนี่ยคือบอกว่าเนี่ยแบบแทบจะกั้นหายใจหยิบเลยนะเพราะมีความรู้สึกเหมือนไข่แฝดเขาดูบอบบางมากเลยอ่ะโอ้ยอย่านะลูกสามฟองแต่กลายเป็นมีไข่แดง5ฟองโอเคต่อไปอันนี้นี่คือไข่แฝดอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นไข่ออร์แกนิก 100% นะคะคือเลี้ยงแบบเปิดให้ไก่เขาหากินกันเอาเองนะแบบธรรมชาติเป็นออร์แกนิก 100%มาเรามาดูออร์แกนิก 100% กันว่าเป็นยังไงกันบ้างเล็กใหญ่ขนาดไหนโอเคนะไซส์ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรไซส์ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะมาเหลืองสีไม่สดนะสีออกสีเหลืองแล้วก็ติ๊กมีความรู้สึกว่าไข่แดงเขาไม่ใหญ่อ่ะจริงๆด้วยไข่ไม่ใหญ่ไข่แดงไม่ใหญ่ต้องเรียกว่าไข่แดงไม่ใหญ่มากกว่าโอเคเขาก็จะสีเหลืองอ่อนๆสีเนี่ยจะต่างกันกับสองอันเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยไข่เขาก็จะแบบสีเหลืองอ่อนเมื่อเทียบกับไอ้ยี่ห้อเมื่อกี้2อันเมื่อกี้นะสีต่างกันเลยแล้วก็ขนาดของไข่แดงก็ต่างกันด้วยนะโอเคต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนี่คือยี่ห้อที่เราหาซื้อทานได้ทั่วไปนั่นก็คือ CP นั่นเองนะคะเผื่อบางคนแบบว่าไม่ได้สะดวกหรือไม่ได้ใกล้ไม่สามารถไปหาซื้อที่
มันมีประเภทนี้ได้เงี้ยเราก็ใช้แบบพื้นฐานสุดก็คือติ๊กใช้ไซส์ XL ของ CP นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้เสียบไว้เลยมาค่ะ CP นี่ก็ลูกก็ประมาณนี้นะคะก็นี่ XL แล้วโอเคมาดูกันสีก็กลางกลางนะคะสีกลางกลางสีกลางกลางไข่แดงก็ไม่ใหญ่มากไข่แดงก็ไม่ใหญ่มากนะฟ้าโอเคเนี่ยติ๊กสามารถเอาไข่ขาวเนี่ยนะคะไปทำแบบไข่เจียวไข่เจียวแบบฟูๆก็ได้นะหรือจะทำโจ๊กไข่ขาวก็ได้นะอ่ะมาติ๊กเอามือเลือกละค่ะเลือกสันอุ๊ยมันเหมือนอันนี้มันเหมือนแตกอะติ๊กว่าอันนี้แตกติ๊กเอาออกดีกว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยแตกจริงๆด้วยมันแตกไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราไปทำไข่เจียวได้เราไปทำเมนูอื่นได้อีกหลายเมนูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรอได้ลองไข่กันแบบเพียบล้างมือก่อนแป๊บหนึ่งเอาละนี่คือทูบล็อตสุดท้ายของเราเฮ้ยทำไมอันนี้มันดูมีไข่ขาวติดมาเยอะจังไข่สดจริงเหรอเออเดี๋ยวแตกตากล้องหมดเดี๋ยวแตกโอเคเราไม่เสียงก็ได้มาส่วนตัวน้ำดองอะนะคะส่วนประกอบก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่3อย่างเท่านั้นนะนั่นก็คือน้ำตาลค่ะอันนี้คือแบบน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะนี่1ใน4นะคะ4ส่วน1ใน4ส่วนของถ้วยนี่น้ำตาลทราย1ใน4ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำปลาวันนี้เราใช้เมกะเชฟค่ะถามว่าใช้ทิพรสได้ไหมทิพรสกลิ่นกับรสชาติเขาจะแรงเกินไปนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่อาจยังไม่เหมาะเพราะว่าปกติแล้วติ๊กก็เป็นคนที่ทานทิพรสอยู่แล้วแต่มาใช้อันนี้เพราะว่าตามสูตรเลยเนี่ยเจ้าของสูตรเลยอ่ะเขาก็ใช้เมกะเชฟแล้วติ๊กก็ชิมแล้วมันหอมมันนุ่มมันนวลแล้วมันมีความรู้สึกมันเหมาะกับการเอามาดองมากกว่าจริงๆเราก็เอาคือที่บ้านใครทำน้อยก็ใช้ถ้วยที่เล็กลงมากว่านี้นะคะถ้าใครทำเยอะอย่างติ๊กเนี่ยก็ใช้ถ้วยเท่าติ๊กได้1ใน4ถ้วยก็คือติ๊กก็ใช้น้ำปลาเนี่ยนะคะน้ำปลา1ถ้วยนี้นะคะน้ำปลา1ถ้วยนี้แล้วก็น้ำตาลติ๊กก็ใช้ถ้วยนี้กะ1ใน4ถ้วยน้ำตาลทรายก็แล้วก็น้ำค่ะเติมน้ำเปล่าของติ๊กเนี่ยทุกอย่าง1ส่วนอันนี้1ถ้วยอันนี้1ใน4ถ้วยอันนี้1ใน4ถ้วยนะคะส่วนน้ำเนี่ยติ๊กใช้ถ้วยครึ่งติ๊กใช้น้ำถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟอ่อนๆให้พอร้อนนะคะไม่ต้องเดือดแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนอ่ะเดี๋ยวติ๊กไปเอาน้ำดองที่ติ๊กทำไว้แป๊บหนึ่งไม่กล้าไว้ในบ้านเพราะว่ากลิ่นน้ำปลามันค่อนข้างแบบสุดๆอ่ะต้องบอกเลยว่าสุดๆก็เลยต้องเอาวางไว้ในครัวก่อนอ่ะนี่ค่ะนี่น้ำที่เราดองไข่เราทำเสร็จแล้วนะคะรสชาติเขาก็จะออกเค็มๆหวานๆเหมือนรสชาติของไอ้นี่ค่ะ
น้ำปลาเวลาทอดปลากระพงอ่ะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะมันก็จะเค็มๆหวานๆประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยเราทำไปอุ่นให้พอร้อนนะคะไม่ต้องให้มันเดือดพล่านเราไม่ได้ต้องการให้มันเดือดนะเอาละมันง่ายก็ตรงนี้นี่แหละค่ะก็แค่เอาน้ำอันเนี้ยใส่ลงไปในถ้วยเลยเอ๊ะอันนี้หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวติ๊กจะติดเบอร์หนึ่งจะสวยสุดนะใช่ติ๊กจะติดชื่อติดเบอร์ไว้จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้ตอนมาทานแล้วตัวไหนอร่อยที่สุดดีกว่าอืมนี่อันนี้คือตัวที่เป็นไข่แฝดอันนี้คือไข่ธรรมชาติสีจะอ่อนสุดหอมจริงๆน้ำปลามันหอมนะเนี่ยพอดีว่าติ๊กอ่ะใช้ไข่เยอะก็เลยใช้ถ้วยตวงที่ใหญ่ขึ้นถ้าใครทำไม่เยอะก็ไม่ต้องใช้ถ้วยขนาดเท่าติ๊กก็ได้นะคะมันจะใหญ่ไปมันจะเยอะเกินความจำเป็นไปอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วว่าพักให้มันเย็นก่อนนะคะค่อยเอามาใส่ในไข่โอเคเสร็จแล้วไม่ยากเลยก็เอาแรปนะคะปิดเอาแรปปิดนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไข่ดองน้ำปลาของติ๊กเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้เรามาเปิดพร้อมกันนะคะแล้วติ๊กจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ๊ยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสุดแซ่บของติ๊กนะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีค่ะบาย